สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำหรือเรียกว่าทบทวนก็ได้นะครับการทำงานของระบบวัดแววนะครับเริ่มจากที่เข้าไปที่เว็บโรงเรียนอีกนะครับ www.mfe.edu.th นะครับหลังจากนั้นเข้าสู่หน้าเว็บหลักครับรอสักครู่นะครับหลังจากนั้นเข้าไปที่งานระบบดูแลครับเข้าไปที่ชั้นของตนเองครับของผมเป็นป.3/1ครับทำการล็อกอินครับล็อกอินครับหลังจากนั้นนะครับมาที่ระบบวัดแววครับก็จะมีในส่วนของครูนักเรียนนะครับในส่วนของครูยูเซอร์จะเป็นเลขบัตรประชาชนครับตามด้วย1234QWER นะครับเป็นหักเดียวกับQinfo นะครับไม่ต้องตัวใหญ่เลยนะครับตัวเล็กหมดเลยในนี้ก็จะมีข้อมูลครับเมื่อเข้าไปกรอกในส่วนของนักเรียนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของนักเรียนนะครับเมื่อเรากรอกในส่วนของนักเรียนเสร็จเราก็จะสามารถพิมพ์รายงานออกมาได้เป็นเล่มครับไปดูที่ส่วนของนักเรียนนะครับจะไปกรอกข้อมูลทำยังไงรหัสบัตรประชาชนครับของนักเรียนเอาเลขบัตรประชาชนของนักเรียนมานะครับรหัสเข้าก็คือ1234ครับเข้าสู่ระบบครับหลังจากนั้นทำแบบทดสอบครับก็จะเป็นการติ๊กนะครับตามตัวเลือกต่างๆนะครับจากนั้นก็บันทึกครับยกตัวอย่างเช่นผมบันทึกเลยนะครับบันทึกเมื่อบันทึกเสร็จแล้วนะครับก็ปิดไปได้เลยครับบันทึกเสร็จแล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับเมื่อบันทึกแล้วนะครับรีเซ็ตในหน้านี้1ครั้งนะครับในหน้าของครู1ครั้งก็จะมีเห็นว่ามีคนทำแบบทดสอบมาแล้ว1คนนะครับแก้ไขได้ไหมข้อมูลนักเรียนครับแล้วก็ล้างข้อมูลครับสามารถทำใหม่ได้ครับทำคนตอบครับก็กลับเข้ามาที่ระบบดูแลครับไปที่หน้าเว็บครับกรอกเลขประชาชนของนักเรียนคนต่อไปรหัสเช่นเดิมครับ 1234เข้าสู่ระบบและทำแบบเดิมครับสำหรับการกรอกข้อมูลระบบวัดแววอีกนิดนึงนะครับเมื่อกรอกครบหมดแล้วครับก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์รายงานได้นะครับก็น่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับการกรอกข้อมูลในระบบวัดแววครับขอบคุณครับ